ร้านอบอุ่น24ชั่วโมงยินดีต้อนรับครับยินดีต้อนรับทุกท่านที่เสียสละเวลาหวังว่าคุณจะได้รับความอบอุ่นกลับไปครับคำธรรมดาการทักทายที่ไม่กล้าบอกตัวเองวันนี้เราได้หยิบยกหนังสือ Thank to Me ของคุณชอนเลโอมาสรุปและเพิ่มเติมความคิดเห็นพร้อมความรู้สึกของเราที่มีลงไปเพื่อนำความอบอุ่นมาเสริมให้กับคุณหนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณสามารถพูดขอบคุณตัวเองและสิ่งต่างๆได้มากขึ้นครับขอบคุณสิ่งใหม่ๆแด่คุณที่อดทนอย่างเต็มที่มาจนถึงตอนนี้คุณเคยหรือเปล่าที่หลายครั้งเรามักจะมองข้ามสิ่งเล็กๆน้อยๆระหว่างทางเพราะมัวแต่ยุ่งอยู่กับเรื่องสำคัญอย่างการทำตามความฝันหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้จนเราไม่ได้สังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวไม่ได้สังเกตความสวยงามของดอกไม้ที่กำลังบานระหว่างทางรอยยิ้มของเด็กน้อยที่วิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานความขี้เกียจของแมวตัวหนึ่งที่นอนอาบแสงแดดอุ่นๆอยู่ใต้ต้นไม้ทั้งที่สิ่งพวกนี้เมื่อเราลองช้าลงสักนิดแล้วลองมองดูเราก็พบได้ว่าเราได้มีรอยยิ้มความสุขมันได้เกิดขึ้นแล้วความสุขที่เป็นแบบเดียวกันถึงแม้ว่าจะเล็กน้อยเมื่อเทียบกับความฝันมันได้เกิดขึ้นแล้วไม่ว่าตอนนี้คุณกำลังพยายามอย่างมากกับเรื่องที่ต้องอดทนทำให้รู้สึกว่าชีวิตมันช่างแสนจะเหนื่อยหน่ายมากเพียงใดขอให้อย่าลืมหยุดและมองสิ่งที่ช่วยทำให้ความสุขเล็กน้อยเหล่านี้เกิดขึ้นในทุกๆวันเพื่อให้หัวใจของคุณได้พองโตสักนิดเพื่อให้ได้รู้สึกว่าอย่างน้อยวันนี้เราก็ได้มีความสุขแล้วนะไม่ต้องรีบเร่งจนเกินไปก็ได้ครับช้าลงสักนิดแล้วเติมความสุขให้ตัวเองบ้างไปทำงานสายบ้างไปเรียนสายบ้างนิดหน่อยก็ไม่เห็นเป็นไรต่อให้จะมีคนตำหนิคุณก็ไม่เป็นไรขอแค่คุณให้อภัยตัวเองก็พอเพราะคุณเป็นคนเดียวที่รู้ดีมากที่สุดว่าความสุขของตัวเองนั้นมีค่าขนาดไหนวันนี้คือของขวัญวันนี้อาจเป็นวันที่แสนเหนื่อยเป็นวันที่ต้องอดทนวันที่เลวร้ายหรืออาจเป็นวันที่แสนสุขสำหรับใครบางคนที่มีแต่รอยยิ้มและเสียงหัวเราะวันนี้เราต่างก็มีความรู้สึกที่แตกต่างกันออกไปและแน่นอนว่าต้องมีคนที่รู้สึกคล้ายกันอยู่มีคนที่รู้สึกตรงกันข้ามกันมีคนที่เบื่อหน่ายในวันธรรมดาธรรมดาในวันที่ต้องอดทนเมื่อหมดวันเราอาจอยากให้ใครสักคนถามว่าเหนื่อยไหมมีใครสักคนพูดปลอบใจมีเพื่อนชวนไปคลายความทุกข์ด้วยกันแน่นอนว่าในวันแบบนั้นถ้ามีเรื่องที่แสนพิเศษแบบนี้เกิดขึ้นมันก็คงจะดีแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรเพราะเราพูดกับตัวเองก็ได้พูดไปเลยคำพูดที่อยากบอกตัวเองทั้งหลายทำดีมากแล้วทำดีแล้วทำดีแล้วอดทนมาได้ในแต่ละวันขอบคุณสำหรับที่ผ่านมาขอบคุณตัวฉันขอโทษที่วันนี้ทำเรื่องที่ผิดพลาดแล้วให้อภัยปล่อยให้มันเป็นบทเรียนที่ทำให้เราเติบโตขึ้นเมื่อเราทำแบบนี้ได้ทุกๆวันทุกๆวันจะเป็นวันที่เราพูดได้ว่าวันนี้คือของขวัญแด่หัวใจของตัวเองที่กำกวมและแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นคำพูดที่ไม่สามารถพูดกับตัวเองเราต่างก็มีคำพูดที่กล้าพูดกับคนอื่นเพื่อให้เขาดีขึ้นแต่กลับกันเป็นเราที่รู้สึกไม่โอเคทำไมเราถึงไม่พูดคำพวกนี้กับตัวเองบ้างล่ะคำว่าโอเคไหมมันไม่ใช่ความผิดของเธอหรอกช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรวันนี้ทำดีมากเธอทำดีแล้วคำพูดทั้งหมดนี้คือคำที่เราควรจะพูดกับตัวเองก่อนเพราะเมื่อเราพูดคำเหล่านี้กับตัวเองได้แล้วเราจะสามารถปลอบใจคนอื่นได้อย่างจริงใจเราจะเข้าใจเขาจริงๆว่าคำพูดที่เราพูดออกไปจะทำให้เขารู้สึกแบบไหน
และเขาก็จะรับรู้ได้เช่นกันว่าเราเองเคยรู้สึกแบบเดียวกับเขาเราเข้าใจเขาทำให้เขากล้าที่จะเปิดเผยเรื่องราวความเจ็บปวดให้เราฟังและสุดท้ายเขาก็จะดีขึ้นในแบบที่เขาควรจะเป็นก่อนที่คำปลอบใจสำหรับคนอื่นจะออกจากปากขอจงพูดกับตัวเองก่อนเพื่อให้เรากล้าพูดกับตัวเองและคนอื่นอย่างจริงใจวันที่อยากร้องไห้อยากร้องไห้อยากร้องไห้มากต่อกับว่าความเจ็บปวดของทั้งโลกเป็นของผมคุณเองก็มีวันที่อยากร้องไห้ใช่ไหมใช่แล้วแหละเราต่างก็เหนื่อยกับเรื่องต่างๆมากมายตั้งแต่เรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องหนักๆที่ทำเอาเราล้มลงแทบลุกไม่ขึ้นได้อีกแม้อยากร้องไห้คนเดียวแต่ก็มีหลายวันที่เราร้องไห้ไม่ได้บางครั้งเราเจ็บปวดจนไม่มีคำพูดใดสามารถช่วยให้ดีขึ้นได้เมื่อเหนื่อยก็ขอให้บอกว่าเหนื่อยท้อก็บอกว่าท้อเมื่อเจ็บก็ลองพูดกับตัวเองว่าเจ็บดูอย่าโกหกความรู้สึกของตนเองเลยอยากร้องไห้ก็ลองปล่อยให้ตัวเองร้องไห้ดูปล่อยให้น้ำตาที่กักเก็บเอาไว้มันไหลออกมาไม่เป็นไรหรอกอย่ามัวแต่อดทนเลยร้องไห้ไปเถอะร้องไห้ให้เต็มที่ให้เหมือนกับโลกทั้งใบกำลังจะสลายก็ไม่เป็นไรการกั้นน้ำตาเอาไว้มันไม่ใช่การกระทำที่เข้มแข็งการเผยความอ่อนแอของตัวเองออกมาบ้างต่างหากที่จะทำให้เราเข้มแข็งขึ้นและการร้องไห้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ทำให้ความรู้สึกเราดีขึ้นดีขึ้นมากจริงๆคำว่าเสมอคำต่างๆที่มีคำนี้ติดอยู่ข้างๆนั้นจะโอบกอดการเต้นของหัวใจเอาไว้แต่มันไม่เหมาะกับคำในแง่ลบต้องอยู่กับคำกลุ่มสวยๆเท่านั้นเช่นคิดถึงเสมอรักเสมออยากเจอเสมอเมื่อเราต้องการที่จะสื่อคำพูดให้ใครสักคนหรือตัวเราเองซึ่งเป็นคนสำคัญให้ได้รับรู้ถึงความรู้สึกมากมายที่เก็บเอาไว้การเติมคำนี้ลงไปก็เป็นความคิดที่ดีเลยทีเดียวครับคำว่าเสมอเป็นคำที่วิเศษดังเวทมนต์เพราะเมื่อเราพูดคำนี้ตามหลังคำพูดที่ดีคนที่รับฟังมักจะรับรู้ได้ทันทีว่าเขาเป็นคนพิเศษสำหรับเราเช่นผมคิดถึงคุณเสมอเราอยากเจอเธอเสมอเรารักเธอเสมอแล้วก็เช่นกันเมื่อเราพูดกับตัวเองเราก็จะรับรู้ได้ถึงความอุ่นมากกว่าคำธรรมดาที่เราพูดกับตัวเองเช่นเราทำดีที่สุดเสมอเราพยายามมาเสมอเราเป็นห่วงตัวเราเองอยู่เสมอเลยอยู่ไหวไหมเคยเป็นไหมครับมีหลายครั้งที่เมื่อเรารู้สึกเศร้าแล้วมีคนมาบอกว่าไม่เป็นไรใครๆเขาก็เป็นกันหรือเดี๋ยวมันก็ผ่านไปหรืออาจเป็นคำพูดปลอบใจมากมายที่มีคนพูดแต่คำพูดพวกนี้กลับไม่ได้ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นเลยแต่ทว่าเมื่อเรานั่งอยู่กับใครสักคนที่เราสบายใจไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ตามขอแค่มีเขาอยู่แล้วเขาพูดคำสั้นๆอย่างเล่าให้ฟังหน่อยแล้วเราก็พร้อมเผยความในใจออกมาจนหมดเมื่อเป็นแบบนั้นเรากลับรู้สึกดีขึ้นอย่างน่าประหลาดเนื้อหาในหนังสือบทนี้ทำให้ผมได้เข้าใจว่าคนเราไม่ได้ต้องการคำแนะนำมากมายหรอกในวันที่ทุกข์ใจแต่ที่ต้องการจริงๆคือคนที่พร้อมจะรับฟังทุกอย่างที่พูดออกไปแบบตั้งใจทั้งหากถ้าสักวันคุณมีโอกาสได้เจอคนแบบนี้ก็รักษาเขาไว้ให้ดีนะครับเพราะคนที่ตั้งใจฟังเราจริงๆน่ะเขารักเราแล้วก็มีไม่มากเท่าไหร่ขอบคุณเขาเยอะๆเลย
พราะคนแบบนี้นี่แหละที่จะทำให้เราได้รู้ว่าโลกใบนี้ก็ยังพออยู่ไหวดาวระยิบระยับบทนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงภาพยนตร์ที่เขาเชื่อว่าเป็นภาพยนตร์แห่งชีวิตเรื่อง About Time ภาพยนตร์ในปี2023เป็นภาพยนตร์การเดินทางข้ามเวลาและได้พบกับความสุขและความหมายของชีวิตฉากที่ผู้เขียนชอบที่สุดคือฉากที่นักแสดงนำชายหญิงได้เจอกันครั้งแรกทั้งคู่ได้พบกันครั้งแรกที่ร้านอาหารที่มีไฟสลัวมากจนทั้งคู่ต้องใช้สมาธิเป็นอย่างมากในการพูดคุยกันซึ่งการพูดคุยเรื่องชีวิตประจำวันธรรมดาธรรมดานี่แหละที่ทำให้ทั้งคู่เกิดการประทับใจกันในปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรามักจะตัดสินคนอื่นจากรูปลักษณ์ภายนอกอย่างไม่ได้ตั้งใจอยู่เสมอในหลายๆครั้งโดยส่วนมากมักเป็นรูปร่างหน้าตาเสื้อผ้าที่เขาสวมใส่ของประดับชื่อเสียงงานที่ทำการศึกษาแต่ในภาพยนตร์ที่ผู้เขียนได้นำเสนอนั้นมีสิ่งที่ต่างออกไปคือเรื่องที่คนสองคนได้บังเอิญพบเจอกันในที่ที่มองทุกอย่างได้อย่างลำบากทำให้ทั้งคู่เลือกที่จะไม่มองสิ่งนั้นไม่มองหาสิ่งพวกนั้นเราต้องใจฟังเรื่องราวของกันและกันอย่างจริงใจอย่างตั้งใจทำให้ทั้งคู่ได้รับรู้ว่ามีคนที่ตั้งใจฟังเรื่องราวของเราอยู่ถึงแม้เรื่องที่เราออกไปมันจะเป็นเรื่องที่น่าเบื่ออย่างเรื่องในชีวิตประจำวันแต่การตั้งใจฟังของทั้งคู่กับทำให้พวกเขาประทับใจกันทีละนิดจนในที่สุดก็เกิดขึ้นเป็นความรักก่อนที่ทั้งคู่จะได้รู้จักรูปลักษณ์ภายนอกของกันและกันเสียอีกเมื่อเป็นแบบนี้จึงทำให้เราได้รู้ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆทั้งจากคนอื่นและตัวเองอาจไม่ใช่สิ่งที่สวยหรูทั้งหลายไม่ใช่สิ่งที่เราต่างพยายามขวายคว้ากันมาตลอดแต่มันอาจเป็นเพียงความเรียบง่ายความธรรมดาของทั้งเขาและเราอาจเป็นความธรรมดาที่สุดที่เราต่างก็ชินชากับมันทำมันมาตลอดแล้วไม่ได้คิดว่ามันเป็นจุดเด่นอะไรไม่ได้วิเศษอะไรแต่มันกลับเป็นสิ่งที่มีค่ามากในที่ที่เราต่างมองอะไรไม่เห็นเลยตัวตนของเราจริงๆเรื่องราวของเราที่แสนธรรมดาเหล่านี้กับเปรียบได้เหมือนกับดวงดาวระยิบระยับที่สวยงามในท้องฟ้าตอนกลางคืนส่วนผสมพิเศษตัวเรานั้นเปรียบได้เหมือนส่วนผสมพิเศษคุณเองอาจคิดว่าตัวเองไม่ได้มีอะไรพิเศษแต่สำหรับบางคนเราอาจเป็นส่วนผสมที่มีค่าซึ่งนำไปปรุงเป็นอาหารเลิศรสคุณคือคนพิเศษเพียงแค่เปลี่ยนความคิดเพียงเล็กน้อยเราเชื่อว่าตัวเราเป็นส่วนผสมที่พิเศษเชื่อว่าถ้าเราเองมีพ่อครัวที่ดีอย่างความพยายามความหวังหรืออาจเป็นความฝันตัวเราก็สามารถเป็นเหมือนอาหารเลิศรสที่วางบนจานที่สวยงามคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือเราแค่เชื่อว่าตัวเราพิเศษเชื่อแบบไม่ต้องมีเหตุผลและใส่ความพยายามลงไปในการทำตามความฝันความฝันที่เราได้คาดหวังเอาไว้ทำมันให้ถึงที่สุดแค่นี้ก็เพียงพอแล้วไม่ว่าใครจะว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าคนภายนอกที่ไม่ได้รู้จักเราจริงๆจะมองเราอย่างไรก็ตามก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยเพียงแค่เราเชื่อเชื่ออย่างไม่ต้องสงสัยอะไรและทำเรื่องที่เราเชื่ออย่างสุดความสามารถนั่นแหละเชื่อในตัวเองเชื่อในเรื่องที่เราเชื่อเชื่อในความฝันของเราเพียงเท่านี้ก็เพียงพอแล้วบทถัดไปในบทนี้ผมจะกล่าวถึงบทความของผู้เขียนให้ฟังครับเพราะเป็นบทความที่ผมอ่านแล้วรู้สึกอบอุ่นและได้กำลังใจดีชีวิตบอกกับฉัน
ว่าหยุดก็ได้ว่าพยายามมากพอแล้วและถามว่าจะทำอย่างไรกับสิ่งที่เป็นไปไม่ได้บอกว่าต้องเหนื่อยแน่นอนอยู่แล้วต้องเหงาอยู่แล้วต้องล้มเหลวอยู่แล้วบอกว่าแม้จะทำดีที่สุดแล้วแต่ก็ต้องมีสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยู่ดีและบอกว่าอย่าเจ็บป่วยอย่าปล่อยให้หัวใจพังหัวใจของเธอที่มีความกล้าจงจับยึดเอาไว้ชีวิตพูดกับฉันแบบนั้นชีวิตของฉันกำลังให้กำลังใจฉันจากบทความข้างต้นของผู้เขียนในเมื่อชีวิตยังให้กำลังใจเราอยู่เลยเรายังมีชีวิตอยู่ณเวลานี้ณตอนนี้เราจะให้ไม่พยายามได้ยังไงล่ะจะให้นั่งเฉยๆอยู่แบบนี้ได้ยังไงล่ะถ้ายังมีชีวิตอยู่ลองดูดีกว่าไหมไอ้เรื่องที่คิดว่าถ้าทำแล้วดีแต่ก็ไม่กล้าเริ่มทำมันสักทีน่ะไอ้เรื่องที่ผัดผ่อนมานานเรื่องที่อยากจะทำมากมายเริ่มทำมันได้แล้วอย่ารีรออีกเลยเพราะอย่างน้อยถ้าทำมันแล้วล้มเหลวก็ยังคงมีชีวิตเรานี่แหละที่จะให้กำลังใจเราเสมอไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเลยไม่ต้องกลัวว่าถ้าล้มลงไปแล้วจะไม่มีใครยื่นมือเข้ามาช่วยจะต้องเป็นแบบนั้นไปตลอดชีวิตจะต้องรู้สึกจมกับความผิดพลาดไปตลอดแน่นอนว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเราต้องเศร้าแน่และเศร้ามากๆแต่สุดท้ายเราก็จะผ่านไปได้เพราะไม่ว่าอย่างไรก็ตามจะยังคงมีชีวิตเรานี่แหละที่จะให้กำลังใจเราเสมอไม่ว่าอย่างไรก็ตามแด่ตัวเองที่หวาดกลัวว่าชีวิตจะเป็นแบบไหนเพียงพอแล้วรู้ไหมคนนั้นยอดเยี่ยมเป็นคนที่เหมาะกับคำชมเพียงแค่ตั้งใจทำอะไรสักอย่างคุณก็เป็นคนที่ยอดเยี่ยมแล้วคุณกังวลใช่ไหมว่าเส้นทางที่ตัวเองเลือกนั้นถูกหรือเปล่ากังวลใช่ไหมว่าต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรแม้ว่าคุณจะกังวลแต่ก็คงจะทำต่อไปใช่ไหมทำในสิ่งที่เชื่อต่อไปอย่างไม่หยุดหย่อนพยายามทำจนสุดความสามารถอย่างตั้งใจไม่ว่าใครจะพูดอย่างไรก็จะทำต่อไปอยู่ดีก็เชื่อนี่นาและสุดท้ายแม้ว่าสิ่งที่ทำลงไปจะไม่เป็นไปตามที่คาดเอาไว้ก็ตามแต่อย่างน้อยถ้าได้ทำอย่างสุดความสามารถแล้วจริงๆมันก็คงจะรู้สึกดีมากกว่าไม่ดีแน่นอนครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เชื่อแบบนั้นผมเชื่อว่าสิ่งที่เราทำสั่งสมมาตลอดเส้นทางจะไม่สูญเปล่าแน่นอนต่อให้เป้าหมายที่ตั้งไว้สุดท้ายแล้วจะไม่สำเร็จแต่มันต้องคุ้มค่าแน่นอนและสิ่งที่สั่งสมไว้มันจะให้กำเนิดความฝันใหม่เป้าหมายใหม่ให้เราได้วิ่งตามและสุดท้ายความฝันของเราก็จะสำเร็จสำเร็จแน่นอนไม่มีอะไรที่สูญเปล่าเลยเพียงแค่เราขอบคุณตัวเองบ่อยๆเมื่อผิดพลาดก็ขอโทษตัวเองให้อภัยแล้วไม่ผิดซ้ำอีกเพื่อที่เราจะได้ทำตามความฝันต่อไปเรื่อยๆจนสำเร็จเพียงเท่านี้ผมว่าก็เป็นวิธีการขอบคุณตัวเองที่ดีที่สุดแล้วสรุปหนังสือเล่มนี้หนังสือ Thank to meเป็นหนังสือที่ทำให้เราได้รู้เรื่องราวมากมายเกี่ยวกับความรู้สึกที่เราเก็บลึกเอาไว้ในใจความรู้สึกที่ทำให้เราไม่กล้าบอกขอบคุณตัวเองสักทีได้รู้ถึงแผลใจความอะไรอวบเหตุผลที่ทำให้เราไม่เชื่อตัวเองและยังได้รู้คำมากมายที่ทำให้เราได้รับแรงบันดาลใจและทำให้เรากล้าพูดขอบคุณตัวเองมากขึ้นในสักวันขอบคุณที่รับฟังจนจบครับ